กุ้งของเราสดๆเราก็ควรจะทำอาหารที่มันเพิ่มรสชาติแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเมนูที่ต้องใช้กุ้งนะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหลนกุ้งสองเกลอนั่นก็คือกุ้งสดกับกุ้งกรอบนั่นเองเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งกรอบก่อนนะครับพอเราจะทอดอะไรให้มันกรอบเราก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนเราก็มาเตรียมเลยคุณผู้ชมโอ้ยซองนี้ใช้ตลอดแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับคุณผู้ชม1ซองใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมใส่ไว้ในชามนี่แหละเนื้อกุ้งคุณผู้ชมครับตัวขนาดกลางหรือตัวเล็กก็แล้วแต่เราก็หั่นเป็นชิ้นๆล้างซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใช้มือเนี่ยเคล้าให้เนื้อกุ้งเนี่ยคลุกกับแป้งแห้งๆมั่นใจนะคุณผู้ชมว่ากุ้งไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนๆแต่นึกถึงตอนทำทับทิมกรอบยังไงอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วก็จัดการยีออกซะแป้งก็จะล่อนหายไปนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอน้ำมันร้อนได้ที่คุณผู้ชมครับเราก็เอากุ้งที่เราคลุกกับโกกิไว้ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้กุ้งกรอบชวนรับประทานแล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมแป๊บเดียวสีสันสวยชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่กรอบเลยนะคุณผู้ชมดูสิเราเอามาท็อปปิ้งของเราสำหรับเมนูต่างๆจะไปโรยหน้ายำโรยหน้าสลัดโอ้ยตายตายตายเอาละเสร็จเรียบร้อยฟองต่างๆเริ่มซาลงคุณผู้ชมจะชอบกรอบมากกรอบน้อยเลือกเอาสำหรับเราเอาแค่นี้นะน้ำมันนี่เราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดกุ้งที่เราต้องการคุณผู้ชมอยากจะทอดอะไรอีกก็มาทอดเลยเอาให้จบกันสุดท้ายจะทอดพริกทอดกระเทียมก็ทอดเลยแล้วน้ำมันเราก็ไม่ใช้อีกนะครับขั้นตอนต่อไปชมเลยครับสำหรับการทำหลนนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นเครื่องจิ้มรับประทานคู่กับผักสดของไทยเราแต่โบราณโบราณวิธีการทำมันง่ายแล้วก็ต้องรวดเร็วหลนดีๆเขาไม่เคี่ยวกันข้ามวันข้ามคืนนะคุณผู้ชมทำปุ๊บทำปั๊บหลนที่อร่อยจะต้องมีเนื้อสัตว์ที่หวานอร่อยกะทิใหม่หอมเหมือนเราคั้นเองเครื่องปรุงทุกอย่างต้องกลมกล่อมทำให้เรากินผักได้อย่างอร่อยแล้วก็สนุกสนานนะคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดครับตอบโจทย์อัมพวากะทิ 100% ก่อนที่จะเริ่มต้นจุดเตาและลงมือหลนเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างให้พร้อมนะคุณผู้ชมครับใส่หมูสับลงไปบางคนก็ชอบติดมันบางคนก็ไม่ชอบบางคนใช้กุ้งอย่างเดียวใช้หมูอย่างเดียวหรือบางคนใช้สองอย่างผสมกันจัดการคนหมูกุ้งให้เข้ากันกับกะทิคุณผู้ชมต้องอย่าใส่กะทิมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะมันจะทำให้หลนของเราเหลวจ๋องแจ๋งสูตรบางสูตรก็ใส่ไข่บางสูตรก็ไม่ใส่ไข่บางสูตรสับหมูกับกุ้งปนกันจนละเอียดยิบเลยแต่บางคนก็หยาบหยาบเพื่อให้มองเห็นว่านี่คือหมูนี่คือกุ้งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตำรับนะครับคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดเตาพอเราเปิดเตาเสร็จเราก็จะยืนอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนคนผสมไม่ให้หมูกับกุ้งเกาะกันเป็นก้อนจนกระทั่งกลายเป็นลูกชิ้นลูกเบลเลอร์เอาละคุณผู้ชมครับเมื่อกุ้งกับหมูเริ่มใกล้จะสุกเต้าเจี้ยวขาวบดละเอียดล้างน้ำก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเต้าเจี้ยวเนี่ยจะเค็มมากเพราะฉะนั้นพวกเราวัยรุ่นแล้วรับประทานเค็มจัดไม่ดีแน่นอนคนต่อไปให้เข้ากันตอนนี้จะดูแบบแห้งๆคลุกคลิกคลุกคลิกคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปเติมกะทินะใส่หอมแดงซอยลงไปก่อนเพราะหอมแดงเนี่ยน้ำจะออกมาหลังจากเราใส่เพราะฉะนั้นจะวัดว่าข้นไปเหลวไปก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมได้ใส่หอมแดงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้ำจากหอมก็จะออกมาตอนนี้ก็ควรจะใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองลงไปเลยโอ้ตายสีสันน่ารับประทานอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคุณผู้ชมนะใจเย็นๆเพิ่มความเค็มด้วยเกลือป่นเล็กน้อยไม่ใส่น้ำปลานะคุณผู้ชมใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปสักหน่อยกลิ่นจะหอมปรุงรสให้เปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกส่วนหวานวันนี้อยากให้หวานเพื่อสุขภาพน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตปราศสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลครับเราใส่ตัวนี้ลงไปก็สบายใจว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเย้ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมหลนของเราใช้ได้แล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
โอ้ยมันง่ายดายแล้วมันว่องไวจริงๆนะคุณผู้ชมเรามาจัดลงภาชนะกันนะครับจัดผักสดโอ้ยไม่ว่าจะเป็นขมงขมิ้นมะม่วงดิบโอ้ได้หมดคุณผู้ชมจัดการตักหลนของเราต้องไม่ลืมคุณผู้ชมเรายังมีกุ้งอีกกะเลอหนึ่งมาท็อปปิ้งเห็นมั้ยเรามีกุ้งกรอบอยู่ข้างหน้าข้างล่างเป็นกุ้งสดแล้วก็หมูสับเราไม่ขี้เหนียวนะเราอุตส่าห์ทอดไว้เราก็ใส่ให้มันตุ้มตุ้มไปเลยนี่แหละคุณผู้ชมหลนกุ้ง2เกลอนะรับประทานนะครับบ้านเราเนี่ยมีกุ้งหลายสายพันธุ์นะคุณผู้ชมจะเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งทะเลแล้วแต่คุณผู้ชมครับทำเมนูได้หลากหลายจริงๆแล้วกุ้งก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยจะแพงสามารถจับต้องได้ยังคงเป็นอาหารสำคัญสำหรับพวกเราเลือกเอานะครับกุ้งสดๆทำอะไรก็อร่อยนะครับช่วงหน้ายังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมอยู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าคนสวยในบ้านเมืองเรามีเยอะแยะแต่คนที่รักษาความสวยไว้ได้อยู่ยงคงกระพันแบบชนิดที่เรียกว่ากี่สิบปีก็ยังเหมือนเดิมและสวยขึ้นกว่าเดิมมีคนเดียวจริงๆค่ะคุณบุ๋มปนัดดาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะสวยทะลุผ้าเอามาเลยขอบคุณค่ะ